คณะประจำสภาแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จการพิจารณาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การปกป้องสังคมแห่งชาติผลสำเร็จดีขึ้นในการพิจารณาค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นต่อผลสำเร็จการพิจารณาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การปกป้องสังคมแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติได้สุ่มใส่ค้นคว้าและประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาด้วยความรับผิดชอบสูงในฐานะที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งเสนอวิธีการและมาตรการเพื่อให้รัฐบาลก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปค้นคว้าปรับปรุงเรียกงานดังกล่าวให้มีผลสำเร็จดีขึ้นซึ่งผู้แทนกองประชุมส่วนหลายแมนเห็นดีเป็นเอกภาพต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การปกป้องสังคมแห่งชาติซึ่งระยะผ่านมารัฐบาลก็ได้มีความพยายามสร้างและนำพาจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ปกป้องสังคมแห่งชาติมีผลสำเร็จหลายด้านและได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในเวียกงานปกป้องพลเมืองจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมภัยพิบัติธรรมชาติและกรณีอื่นๆบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติได้สุมใส่ในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นอย่างโกงไปโกงมาด้วยความรับผิดชอบสูงในฐานะเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งเสนอวิธีการมาตรการเพื่อให้รัฐบาลก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องนำไปค้นคว้านำไปปรับปรุงเวียงานดังกล่าวให้มีผลสำเร็จดีขึ้นผู้แทนกรมประชุมส่วนหลายแมนเห็นดีต่อเป็นเอกภาพต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ปกป้องสังคมแห่งชาติซึ่งระยะผ่านมารัฐบาลได้มีความพยายามสูงในการสร้างและนำพาจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ปกป้องสังคมแห่งชาติมีผลสำเร็จในหลายด้านและได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปกป้องพลเมืองจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมภัยพิบัติธรรมชาติและกรณีอื่นๆยังใดก็ตามผ่านการติดตามกฎกาตัวจริงของสภาแห่งชาติผู้แทนยังแสดงความเป็นห่วงเป็นใยและเสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่แก้ไขบางด้านคือเรียกงานประกันสุขภาพประกันสังคมเพื่อซอกให้เห็นด้านดีขอคงข้างสาเหตุและวิธีการแก้ไขในตัวหน้าโดยเฉพาะกระแมนเงื่อนไขที่ประเทศเฮายังมีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยังมีความยุ่งยากการตอบสนองงบประมาณของรัฐให้แก่กองทุนประกันสุขภาพและกองทุนประกันสังคมยังมีความจำกัดเรียกงานประกันสุขภาพประกันสังคมและสวัสดิการสังคมให้รวมศูนย์ทันสมัยและสามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่างแขนงการท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศสามารถกำหนดได้กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการช่วยเหลือเป็นต้นผู้ที่มีฐานะเศรษฐกิจทุกยากปานกลางผู้ที่มีฐานะกลุ่มเป้าหมายที่ได้โอกาสกลุ่มที่ได้รับการปกป้องพิเศษเอาใจใส่ปรับปรุงกลไกการคุ้มครองบริหารปัญหาคุณภาพการบริการของระบบประกันสุขภาพประกันสังคมและสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการปรับปรุงจรรยาบรรณจรรยาธรรมของบุคลากรให้มีน้ำใจรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงค้นคว้าการออกบัตรประกันสุขภาพให้ทั่วถึงปรับปรุงบัตรประกันสังคมบัตรประกันสุขภาพให้สามารถนำใช้ได้อย่างสะดวกอยู่ทุกสถานที่บริการปินปัวสุขภาพในขอบเขตทั่วประเทศคนคว้าจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินที่สะสมมาหลายปีของกองทุนประกันสุขภาพเพื่อบ่ให้เกิดหนี้สินสะสมไปเรื่อยๆและเพิ่มงบประมาณให้แก่เวียกงานประกันสุขภาพประกันสังคมและสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะแมนการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานคุณงามความดีในภารกิจปฏิบัติชาติประชาธิปไตยให้สำเร็จโดยใบเอาใจใส่ซี่น้ำบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องคนคว้าสร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายเกี่ยวกับเวียกงานประกันสุขภาพประกันสังคมและสวัสดิการสังคม
ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมและสภาพความเป็นจริงของแต่ละระยะพร้อมทั้งสุขยูติดตามกวดกาการโฆษณาเผยแพร่และการจัดตั้งปฏิบัติให้แข็งแรงให้รัฐบาลซี่นำคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อปกป้องสังคมดำเนินการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ปกป้องสังคมแห่งชาติเพื่อปรับปรุงวิธีการมาตรการจัดตั้งปฏิบัติสาวกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นจริงให้รัฐบาลซี่นำการค้นคว้าและปรับปรุงพลบทบาทสิทธิและหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อปกป้องสังคมปรับปรุงกลไกการประสานงานการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ปกป้องสังคมแห่งชาติระวางบรรดาแขนงการขันศูนย์กลางด้วยกันและระวางศูนย์กลางกับท้องถิ่นให้มีความลงเรียนกลมเกี่ยวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกว่าเก่า